สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องการหายใจออกกำลังกายโยคะนอกบ้านกันนะคะไปชมกันนะคะฝึกท่านี้แล้วจะมีประโยชน์กับร่างกายของเรามากเลยค่ะท่านผู้ชมไปค่ะไปอ้าวสุดหล่อครับนอนเลยเหรอครับสุดหล่อมานอนตรงนี้เหรอครับครับเดี๋ยวแม่ออกกำลังกายหน่อยนะครับนะขอออกกำลังกายหน่อยนะครับน้องแมนน้องแมนนอนด้วยค่ะท่านผู้ชมคะท่านี้จะเป็นท่ายืนยืนออกกำลังกายยืนหายใจอายไม่เอาสิครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งเรียบร้อยนั่ง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 เรียบร้อยครับนั่งลงนั่งนั่งนั่งเรียบร้อยนะขอมือเรียบร้อยเลยนะนั่งเรียบร้อยท่านผู้ชมคะออกกำลังกายท่าหายใจเราจะใช้วิธีบริหารร่างกายโดยการเขย่งเท้าด้วยนะคะจากนั้นก็จะยกแขนขึ้นด้านบนแล้วหายใจเข้าหายใจออกใช้หลักเดียวกับการเขย่งเท้าแล้วหมุนแต่วันนี้จะง่ายกว่าค่ะเพราะเราจะไม่มีการหมุนแต่ได้การบริหารที่ครบสมบูรณ์เลยจริงๆนะคะเริ่มเลยนะคะท่านผู้ชมเริ่มแรกเลยท่านผู้ชมยืนตรงนะคะในท่าสบายๆหงายฝ่ามือออกนะคะหงายฝ่ามือออกหายใจเข้าหายใจออกสบายสบายค่ะค่อยๆยกแขนขึ้นนะคะยกแขนขึ้นจนฝ่ามือเราประกบกันนะคะเมื่อฝ่ามือเราประกบกันแล้วท่านผู้ชมเขย่งปลายเท้าขึ้นนะคะหายใจเข้าให้หัวใจให้หายใจเข้าให้ท้องเราพองเลยนะคะเพื่อที่จะขยายช่วงหน้าอกของเราค่ะนับ1ถึง9ในใจนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกพร้อมๆกับนับ1ถึง9ในใจนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เมื่อครบ9แล้ววางส้นเท้าลงค่ะแล้วก็ลดแขนลงนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือ1ครั้งของการหายใจนะคะเจ้าแมนครับจะอยู่ตรงนี้เหรอครับค่ะทำซ้ำนะคะขย่งปลายเท้าขึ้นยกแขนชูขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจเข้าลึกๆให้หน้าอกเราพองนะคะพร้อมกับนับ1ถึง9ในใจค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกค่ะนับ1ถึง9ในใจนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9วางส้นเท้าลงวางแขนลงค่ะ2รอบแล้วนะคะเราจะทำทั้งหมด20ครั้งค่ะท่านผู้ชมไปครั้งที่3ค่ะขย่งปลายเท้ากางแขนยกมือมาประกบกันที่เหนือศีรษะหายใจเข้าค่ะ1 2 3 46 7 8 9หายใจออกนับ1ถึง9ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8ครบแล้ววางขาลงวางแขนลงค่ะ3แล้วนะคะยกส้นเท้าขึ้นยกแขน2ข้างขึ้นให้มือมาประกบกันเหนือศีรษะครั้งที่4ค่ะหายใจเข้านับ1ถึง9 1 2 3 4 5 6 7 89หายใจออกนับ1ถึง9ค่ะ1 2 3
4 5 6 7 8 9 4ครั้งแล้วนะคะ4ครั้งแล้วค่ะครั้งที่5ค่ะยกส้นเท้าขึ้นยกแขนนะคะหงายฝ่ามือขึ้นนะคะให้มือเรามาประกบกันเหนือศีรษะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบรอบที่5ค่ะวางส้นเท้าลงนะคะใกล้แล้วนะคะท่านผู้ชมอีก15รอบเองค่ะครั้งที่6ยกส้นเท้าขึ้นหายฝ่ามือยกแขนขึ้นมาประกบฝ่ามือเหนือศีรษะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจออกค่ะ1 26วางส้นเท้าลงวางแขนลงนะคะครั้งที่7ค่ะยกส้นเท้าขึ้นใช้มือประกบกันเหนือศีรษะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออก1 2 3 4 5 67 8 9ครบ7รอบแล้วค่ะไปค่ะท่านผู้ชมไปต่อค่ะยกส้นเท้าขึ้นครั้งที่8หงายฝ่ามือขึ้นค่ะชูแขนให้ฝ่ามือประกบกันครั้งที่8นับค่ะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ8รอบแล้ววางส้นเท้าลงดูเหมือนง่ายนะคะท่านผู้ชมรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมบอกกันด้วยนะครั้งที่8แล้วนะคะครั้งที่9ขยิบส้นเท้ายกแขนประกบฝ่ามือที่เหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับนับ1ถึง9ในใจค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1ถึง9ในใจค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบแล้ววางส้นเท้าลงรอบที่9นะคะรอบที่10ค่ะยกส้นเท้าขึ้นนับหายใจเข้าลึกๆ มือประกบกันค่ะหายใจเข้านับ1ถึง9ในใจหายใจเข้าลึกๆเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกค่ะนับ1ถึง9 1 2ครบ10รอบแล้วค่ะครึ่งทางแล้วนะคะอีกครึ่งนึงค่ะไปค่ะรอบที่11ขยิบต้นเท้าขึ้นยกมือหงายฝ่ามือมาประกบกันที่เหนือศีรษะหายใจเข้าให้ท้องพองพร้อมกับนับ1ถึง9 2 3 4 5 6 7 8หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9รอบที่11ครบแล้ววางขาลงรอบที่12
ยกส้นเท้าขึ้นหงายฝ่ามือยกแขนขึ้นมาฝ่ามือประกบเนื้อศีรษะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกพร้อมกับนับ1 2 3 4 5 6 7 8ครบแล้วค่ะรอบที่12ยกส้นเท้าขึ้นค่ะใจเข้านะคะพร้อมกับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นับหายใจออก1 2 3 4 5 67 8 9รอบที่12วางขาลงค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วสู้สู้รอบที่13ยกต้นเท้าขึ้นประกบฝ่ามือที่เหนือศีรษะชูแขนให้สุดเลยนะคะหายใจเข้าค่ะพร้อมกับนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8ได้ค่ะหายใจออกนับในใจยาวๆนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 13รอบแล้วครบแล้วนะคะ13รอบรอบที่14ค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกระเหงส้นเท้าฝ่ามือทั้งสองประกบเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบรอบที่14วางขาลงค่ะหลับแล้วแม่รอบที่15ยืนตรงท่าสบายนะคะกระเหงส้นเท้าขึ้นหงายฝ่ามือยกแขนขึ้นทั้งสองข้างให้ฝ่ามือประกบกันเนื้อศีรษะหายใจเข้าลึกๆนับในใจ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบ15รอบแล้วค่ะอีก5รอบเองท่านผู้ชมรอบที่16ค่ะขยับต้นเท้าขึ้นนะคะหายฝ่ามือยกแขนขึ้นมาให้ประกบกันค่ะที่เหนือศีรษะหายใจเข้าลึกๆให้ท้องพองเลยพร้อมกับนับ1 2 3 45 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 16รอบค่ะวางเท้าลงนะคะต่อไปรอบที่17ค่ะยกต้นเท้าขึ้นชูแขนหงายฝ่ามือขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจเข้าลึกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จรอบวางขาลงค่ะรอบที่18ยกต้นเท้าขยับขึ้นชูแขนประกบฝ่ามือไว้เหนือศีรษะหายใจเข้าลึกยาวๆเลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวนับ1
อบที่18รอบที่18ครบต่อไปอีก2รอบเองรอบที่19ขยับต้นเท้าหงายฝ่ามือชูแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจเข้าลึกๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวๆนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9วางต้นเท้าลงค่ะรอบสุดท้ายแล้วนะคะยกต้นเท้าค่ะหายฝ่ามือยกแขนขึ้นมาประกบกันเหนือศีรษะหายใจเข้าลึกนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9หายใจออกยาวนับ1ครบ9ในรอบที่20แล้วรู้สึกโล่งใจมากเลยใช่ไหมคะเอาต้นเท้าลงนะคะวางแขนลงค่ะนี่ก็คือการบริหารร่างกายแบบโยคะที่มีการหายใจช่วงที่เราหายใจเข้าลึกๆนะคะเรายกต้นเท้าขึ้นแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆแพมจะทำโดยที่ไม่ได้พูดนะคะแต่จะทำเหมือนที่แพมบอกกับท่านผู้ชมค่ะนึงนะคะโอ้ค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมช่วงที่เราขยายปอดขยายทรวงอกให้กว้างขึ้นโดยการหายใจเข้าลึกๆนะคะอากาศเก็บในปอดของเราได้มากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันเราหายใจออกนับในใจ9ใช่ไหมคะท้องของเราก็จะขมแหมวเข้าไปค่ะขมแหมวจนกว่าลมหายใจของเราจะออกมาหมดนั่นก็เป็นการบริหารเพื่อที่จะขับเอาของเสียออกมาจากร่างกายช่วงหายใจเข้าหัวใจก็เอาอากาศไปฟอกไปทำให้เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงหายใจออกขับเอาของเสียออกมานี่คือการบริหารร่างกายที่ได้ประโยชน์ครบทุกส่วนเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับท่านี้นะคะท่านผู้ชมได้ทั้งการลดไขมันส่วนเกินนะคะได้ทั้งการช่วยการขยับมุกหน้าท้องให้ลำไส้ต่างๆของเราขยับตัวไปด้วยนะคะการเกร็งเท้าเรียกว่าการเขย่งเท้าขึ้นแบบนี้นะคะเป็นการนวดนิ้วเท้าของเราไปด้วยในตัวค่ะเลือดไหลเวียนดีฝ่าเท้าของเรานี่คือจุดที่เป็นระบบต่างๆของร่างกายนะคะท่านผู้ชมจุดสำคัญที่สุดก็คือฝ่าเท้าของเรานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นไตสมองอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการเขย่งนะคะก็เท่ากับเรารักษาสมดุลของร่างกายอันที่หนึ่งละเรามีการนวดจุดต่างๆที่สำคัญของนิ้วเรานะคะมีนิ้วไหนอยู่ตรงไหนบ้างท่านผู้ชมลองไปดูนะคะว่าอวัยวะส่วนไหนอยู่นิ้วโป้งส่วนไหนอยู่นิ้วก้อยอะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือการนวดไปในตัวนะคะทำอย่างนี้ทุกวันนะคะแพมพาท่านผู้ชมทำ20รอบท่านผู้ชมทำได้10รอบก็เอา10รอบทำได้30ก็เอา30ค่ะวันหนึ่งอาจจะทำครั้งเดียวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็พอแล้วนะคะอย่าทำเยอะกว่านี้แล้วก็ถ้าเมื่อวานนี้ที่แพมทำให้ท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมฝึกก็คือเขย่งส้นเท้าแล้วก็
ชูแขนก็เป็นการรักษาสมดุลอีกแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะแล้วเราก็มีการบิดตัวด้วยนะคะบิดตัว90องศานี่ก็เป็นการช่วยสลายไขมันค่ะการหายใจเข้าออกในช่วงเราบิดตัวก็ช่วยเราได้ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนก๊าซที่จำเป็นกับร่างกายเราเขย่งเสร็จแล้วเอาลงนะคะเราทำซ้ำข้างละ2รอบนะคะนี่เป็นครั้งที่2แล้วค่ะบิดตัว90องศาหายใจ2รอบลบแล้วบิดกลับมานะคะหายใจอีก2รอบวางส้นเท้าลงค่ะจากนั้นก็เปลี่ยนไปอีกฝั่งนึงบ้างนะคะเขย่งส้นเท้าชูแขนขึ้นมาในระดับสายตาบิดตัวไปทางขวา90องศา1แล้วก็หายใจนะคะบิดกลับมาอยู่ในท่าเริ่มต้นนะคะแล้วก็วางส้นเท้าลงทำซ้ำข้างละ2ครั้งนะคะขยิบส้นเท้ายกมือในระดับสายตาอันนี้จะเป็นมองหลังมือนะคะแล้วก็หายใจ2ครั้งแล้วก็หายใจบิดตัวมาที่ด้านนี้อีกนะคะ2จบแล้วนะคะแล้วเราก็กลับมาอยู่ท่าเริ่มต้นหายใจอีก2รอบค่ะ1 2จบแล้ววางส้นเท้าลงทำให้เราได้เหงื่อทำให้เราได้การเผาผลาญพลังงานนะคะทำให้เบิร์นไขมันทั่วร่างกายได้เลยค่ะขยิบส้นเท้าก็รักษาการทรงตัวทำให้เราทรงตัวได้ดีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉงด้วยนะคะท่านผู้ชมเราอายุมากหรือเราอายุน้อยก็สามารถฝึกท่านี้ได้ค่ะยิ่งเด็กๆก็ยิ่งฝึกดีเพราะว่าจะไปช่วยให้การทำงานของสมองของเขาดีขึ้นคนสูงอายุก็ฝึกได้แต่อย่าหักโหมนะคะทุกท่าของโยคะไม่ให้หักโหมนะคะทำแต่เท่าที่เราทำได้ค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ชมคะพบกันใหม่นะคะในโยคะครั้งหน้าค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะที่มาชมโยคะมาฝึกโยคะเป็นเพื่อนให้แพมได้ออกกำลังกายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน Have a great day I hope to see you Have a great day every day Sayonara, arigato Gozaimasu Sayonara